ประธานวิปรัฐบาลจ่อถกวิป3ฝ่ายจัดสรรเวลาอภิปรายนโยบายรัฐบาลหวังลดเวลาลงการเมืองวันที่8กันยายน2567 10:53 น.ประธานวิปรัฐบาลจ่อถกวิป3ฝ่ายจัดสรรเวลาอภิปรายนโยบายรัฐบาลอิง1หวังลดเวลาลงจากเดิมเพื่อให้รัฐบาลเข้าทำงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็วเตือนฝ่ายค้านอภิปรายนโยบายไม่ใช่ควบไม่ไว้วางใจยันรัฐบาลยังมีเวลาอีก3ปีทำตามสัญญาหาเสียงบอก1ปีทำครบทุกนโยบายก็ประหลาดแล้วเมื่อวันที่8กันยายนนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันที่9กันยายนจะมีการประชุมวิป3ฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและวุฒิสภาในเวลา10 นาฬิกาเพื่อหารือถึงกรอบเวลาการอภิปรายการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่12-13กันยายนนี้ซึ่งเวลาอภิปรายลดลงจากเดิมที่เคยได้31ชั่วโมงในการอภิปราย2วันก็หวังว่าที่ปนชุมจะด้วยเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่นานไปเพราะส่วนใหญ่เป็นนโยบายเดิมที่สานต่อจากรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและเป็นนโยบายเดิมโดยมีเรื่องใหม่เข้ามาบ้างก็จะเจรจาปรับลดเวลาอภิปรายลงเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเข้าไปปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือจากฝ่ายค้านและวุฒิสภาที่เคยเจรจากับฝ่ายค้านไปบ้างแล้วอาจจะปรับลงมาจากที่เคยได้ไป14ชั่วโมงอาจจะปรับเป็น10ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงเพื่อเร่งรัดการแถลงนโยบายให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์และรัฐมนตรีจะได้มีพลังและเวลาไปดูแลปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่จะต้องไปรีบทำนายวิสุทธิ์กล่าวต่อว่าการประชุมทั้ง2วันจะเริ่มในเวลา9 นาฬิกาและในวันที่9กันยายนหลังจากที่ตกลงเวลากันได้ก็จะเป็นการแบ่งเวลาให้3ฝ่ายซึ่งจะต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายค้านเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งเป้าการอภิปรายครั้งนี้ว่าจะดูเดือดเข้มข้นประธานวิปรัฐบาลกล่าวว่าไม่มีดูเดือดเพราะครั้งนี้เป็นการอภิปรายแถลงนโยบายไม่ใช่การอภิปรายงบประมาณหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณจะอภิปรายนโยบายควบการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้มันคนละส่วนกันนายวิสุทธิ์กล่าวเมื่อถามว่าทางฝ่ายค้านจะทวงสัญญาช่วงเลือกตั้งและตรวจการบ้าน1ปีด้วยนายวิสุทธิ์กล่าวว่า1ปีถ้าทำได้หมดก็ประหลาดแล้วตอนเข้ามาเป็นช่วงงบปี2567ขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและทุกคนก็ทราบว่าเป็นงบประมาณที่รัฐบาลเก่าเป็นคนตั้งไว้ส่วนงบประมาณปี2568ก็กำลังผ่านเข้าไปยังวุฒิสภาจะทำให้1ปีทำครบสัญญาทุกอย่างก็แปลกประหลาดไปแล้วเพราะยังมีเวลาอีกตั้ง3ปีนายวิสุทธิ์กล่าวต่อว่ายืนยันทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ไม่น่ากังวลอะไรและเป็นธรรมดาของฝ่ายค้านที่จะมีหน้าที่อภิปรายติเตียนส่วนรัฐบาลก็มีหน้าที่ชี้แจงส่วนเอกสารเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงคาดว่าจะถึงสมาชิกในวันที่9กันยายนและ10กันยายนแต่ในเบื้องต้นมีไฟล์เอกสารเผยแพร่ออกมาแล้วคาดว่าสมาชิกรัฐสภาจะได้รับทราบและศึกษาในเบื้องต้นแล้ว บิ๊กต้นปลื้มรักบี้ไทยโชว์ผลงานสุดแจ่มในศึกเอเชียสนามแรกกีฬาวันที่8กันยายน2567 17:04 น.บิ๊กต้นชื่นชมรักบี้ไทยโชว์ผลงานยอดเยี่ยมเอเชียรักบี้เซเว่นซีรีส์2024
สนามแรกที่เกาหลีใต้ชี้สนามหน้าต้องไม่ประมาทยังมีหวังว่าทีมหญิงจะต้องได้สิทธิ์ไปเล่นชาเลนจ์ซีรีส์อีกสมัยการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เซเว่นซีรีส์สนามที่1วันที่7-8กย.2567ที่ประเทศเกาหลีใต้โดยในครั้งนี้มีทั้งทีมชายและทีมหญิงจากไทยเข้าร่วมชิงชัยนอกจากนี้บิ๊กต้นพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยประวิตรมนเสรีนุสรผู้จัดการทีมชายและสุทัศนีพานุประภาผู้จัดการทีมหญิงเดินทางไปเชียร์และให้กำลังใจติดขอบสนามในประเภททีมชายนั้นทีมชาติไทยถือว่าเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นจีนมาเลเซียขณะที่กลุ่ม B มีฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกาหลีใต้และฮ่องกงโดยรอบแบ่งกลุ่มนั้นทีมหนุ่มไทยแพ้ญี่ปุ่น 5-29 จุดแพ้จีน 0-40 จุดแล้วนัดสุดท้ายชนะมาเลเซีย 15-7 จุดจบเป็นอันดับ3ของกลุ่มเข้าไปเล่นสายล่างเพื่อชิงอันดับดีที่สุดคืออันดับ5ซึ่งหนุ่มไทยสามารถเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 17-14 จุดได้เข้าไปชิงอันดับ5กับมาเลเซียผลปรากฏว่าไทยยังโชว์ความเหนือชั้นไล่ถล่มไปแบบขาดลอย 22-5 จุดส่งให้ทีมหนุ่มไทยในฐานะน้องใหม่คว้าอันดับ5ของสนามแรกขณะที่ทีมหญิงไทยที่อยู่ในแรงกิ้งอันดับ4ของเอเชียอยู่กลุ่ม A ญี่ปุ่นคาซัคสถานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกลุ่ม B มีจีนฮ่องกงสิงคโปร์และมาเลเซียโดยในรอบแบ่งกลุ่มทีมสาวไทยโชว์ผลงานสมราคาเอาชนะคาซัคสถาน 15-0 จุดชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 29-0 จุดและแพ้ญี่ปุ่น 5-28 จุดเข้าเป็นอันดับ2ของสายไปพบกับจีนทีมอันดับ1สาย B ในรอบรองชนะเลิศโดยการดวลกับจีนนั้นทีมสาวไทยฮึดสู้อย่างสุดมันด้วยการตามตีเสมอได้ในช่วงวินาทีสุดท้ายเป็น 14-14 จุดแต่ในช่วงต่อเวลาพิเศษเป็นทางจีนที่วางไซได้ก่อนเอาชนะไปทำให้ไทยไปเล่นรอบชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นผลการแข่งขันรอบชิงอันดับ3ของสาวไทยกับญี่ปุ่นนั้นเป็นไปอย่างสนุกตื่นเต้นผลัดกันรับรุกโดยไทยเล่นได้อย่างรัดกุมและเข้าทำที่เด็ดขาดออกนำไปก่อนอย่างรวดเร็วแต่ญี่ปุ่นก็สู้กลับพลิกกลับมานำและในช่วงก่อนหมดเวลาไทยได้1ไซทำให้ไล่มาเป็น 21-19 แต่เสียดายที่เตะเปลี่ยนไม่เข้าทำให้แพ้ญี่ปุ่นไปด้วยสกอร์นี้จบสนามแรกทีมสาวไทยได้อันดับ 4,000 ตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะเปิดเผยว่าทีมชายได้อันดับ5ทำได้เกินเป้าหมายที่วางไว้เพราะก่อนไปเราตั้งเป้าเพียงไม่จบอันดับสุดท้ายที่สำคัญเราชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเฉพาะลูกที่วางไซนั้นเป็นแท็กติกที่ดีมากๆใช้ความเร็วจ่ายลูกออกปีกทางด้านปลายไซเอาชนะด้านความเร็วของฝ่ายตรงข้ามที่มีรูปร่างใหญ่กว่ามากและนัดชิงอันดับ5ก็ชนะมาเลเซียขาดลอยซึ่งทั้งสองทีมนี้เราไม่ชนะเขามานานแล้วแต่วันนี้เราชนะเขาได้ก็รู้สึกดีใจมากต้องขอขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นประวิตรมนเสรีนุสรผู้จัดการทีมนาวาเอกธันวิทย์เครือสินผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชและนักกีฬาชายทุกคนส่วนทีมหญิงนั้นแมตช์แรกแม้ว่าจะชนะคาซัคสถาน 15-0 จุดแต่ก็ยังไม่พอใจเพราะเราเล่นไม่ค่อยดีมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างพอเกมที่2กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ดีขึ้นมาแต่เกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มรู้สึกเสียใจมากที่ไทยโดนญี่ปุ่นเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวอย่างไรก็ตามในรอบรองชนะเลิศทีมหญิงเรากลับมาสู้ใหม่ทีนี้สู้ทุกรูปแบบทำให้รูปเกมออกมาสูสีเกือบจะชนะจีนด้วยซ้ำและรอบชิงอันดับ3ก็ยังเกือบชนะญี่ปุ่นแม้ว่าไทยจะแพ้จีนกับญี่ปุ่นแต่ก็ประทับใจมากที่นักกีฬาทุกคนสู้จนเกือบจะชนะแพ้แค่ลูกเตะเปลี่ยน2
คะแนนการที่ทีมชายทำผลงานดีมากได้อันดับ5กับทีมหญิงที่ได้อันดับ4ทำให้สนามต่อไปที่หางโจวประเทศจีนจะต้องเข้มงวดในการซ้อมมากยิ่งขึ้นเพราะสนามแรกนี้เราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทีมอื่นๆน่าจะกลับไปแก้ทางแน่นอนฉะนั้นทีมไทยเมื่อกลับไปแล้วก็จะเก็บตัวต่อทันทีโดยหวังว่าปีนี้ทีมหญิงไทยจะได้สิทธิ์ไปเล่นในชาเลนจ์ซีรีส์อีกสมัยและทีมชายต้องให้อยู่1 ใน 5ของเอเชียแบบนี้ผมภูมิใจลูกหลานนักรักบี้ทีมชาติทั้ง2ทีมนี้มากเพราะเขาได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเรากลับมาเป็นทีมที่โดดเด่นของระดับเอเชียทั้ง2ทีม